สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเซอร์ไพรส์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ Wheel of Fortune Queen of Cups DeathKnave of Cup หรือ Page of Cup นะนะคะKing of Wands ไกด์แดนซ์ capacity to love schoolAngel of Love โอเคเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะเรียกว่าดวงเปลี่ยนนะดวงเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนนะคะพลิกสถานการณ์แต่ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากกว่าไม่ดีนะทิศทางที่ดีเนี่ยจะเป็นในเรื่องของดวงเปิดฟ้าเปิดอะไรที่มันไม่ดีกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะไม่มีอะไรต้องกังวลอะไรที่เคยผิดพลาดเคยเสียใจหรือเคยพลาดพลั้งอะไรมามันจะกลายเป็นบทเรียนคุณจะเติบโตขึ้นคุณจะได้เรียนรู้คุณจะเข้าใจอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ดีขึ้นและให้พึงระลึกไว้เสมอว่าอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็จะมีเหตุให้ต้องออกไปเพราะฉะนั้นเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะมาถึงมันคือการเปลี่ยนแปลงมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องสูญเสียไปและบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้มาสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาหรืออาจจะเป็นบุคคลก็ได้คนบางคนที่ต้องออกไปจากชีวิตของคุณหรือคนบางคนที่กำลังจะเข้ามาใหม่ในชีวิตของคุณนะคะแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจำเป็นต้องเกิดขึ้นแล้วก็อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีเสมออย่างน้อยๆนะคะต่อให้มันจะเป็นอะไรที่เราผิดหวังหรือเสียใจมันก็จะเป็นบทเรียนสอนเราและทำให้เราเติบโตขึ้นก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในวัยเรียนใครที่อยู่ในช่วงเตรียมสอบเข้าโรงเรียนสอบเข้ามหาลัยหรือจะสถาบันอะไรต่างๆพยายามที่จะส่งใบสมัครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้รับการตอบรับนะมันค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะน้องๆวัยเรียนนะคะแต่วัยทุกวัยสามารถที่จะเรียนรู้ได้บางคนอาจจะไปศึกษาคอร์สสั้นๆอะไรแบบเนี้ยก็ได้มันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะกับการเรียนรู้นะหรือว่าคุณอาจจะมีโอกาสดีๆที่จะได้เรียนรู้อ่ะอาจจะมีคนมาแนะนำหรือว่ามาเสนอบอกให้คุณลองไปโรงเรียนอันนี้สิลองไปทำอย่างนู้นอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยและมันจะเป็นผลดีกับคุณในอนาคตคุณอาจจะเจอเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่เจอคอนเน็กชันใหม่ๆหรือว่าคุณอาจจะได้ความรู้อะไรที่ทำให้เปิดโลกของคุณมากขึ้นบางคนจะได้เข้าไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนนะคะบางคนจะได้รับคำแนะนำอะไรจากใครบางคนเหมือนก็คล้ายๆกับการเรียนรู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงหรือนึกไม่ถึงหรือมองข้ามไปแล้วมีคนอื่นๆมาบอกมาเล่ามาสอน
อะไรแบบเนี้ยแล้วทำให้คุณตื่นรู้ทำให้คุณเข้าใจอะไรอะไรได้มากขึ้นบางคนโดดเด่นในเรื่องของความรักนะคะจริงๆก็หลายๆคนแหละพลังงานหลักๆเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของความรักใครโสดอยู่เนี่ยมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจมีโอกาสจะได้มีคู่มีโอกาสที่จะได้พบคนใหม่ๆคือถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองจนเกินไปนะคะลองเปิดใจเปิดโลกพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆดูบ้างหรือทำอะไรใหม่ๆออกไปเจอคนใหม่ๆดูบ้างมันมีโอกาสสูงมากๆเลยนะที่คุณจะได้พบเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาแล้วก็มองดูว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยที่จะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นสดใสส่วนในเรื่องงานเนี่ยบางคนเตรียมตัวงานเข้างานเข้าในที่นี้ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลคำว่างานเข้านะคะคือมันจะมีงานลุมงานเยอะบางคนอาจจะแบบเหนื่อยหรือว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกให้ใจเย็นๆตั้งสติแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆ คิดค่อยๆจัดระบบระเบียบแล้วทำไปทีละนิดคุณเอาอยู่มันไม่มีอะไรเกินความสามารถของคุณคุณทำได้นะคะงานเยอะงานลุมดีแล้วดีกว่าไม่มีงานโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพส่วนตัวฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเจ้าของธุรกิจยิ้มรับได้เลยเพราะว่างานกำลังจะลุมงานกำลังจะเข้านะคะส่วนคนที่เป็นพนักงานประจำเป็นลูกจ้างอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปรู้สึกแบบเบื่อหน่ายว่าโอ๊ยงานเยอะนู่นนี่นั่นเยอะดีเยอะแล้วดีทำเยอะแล้วดีเหนื่อยแล้วดีหมายถึงว่ามันดีกับตัวคุณนะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานเช่นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับรางวัลหรือเจ้านายเห็นผลงานจากการกระทำของคุณจากผลงานของคุณเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะรู้สึกไว้อกไว้ใจคุณไว้เนื้อเชื่อใจคุณแล้วก็ให้งานคุณเพิ่มอย่าเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีหรอฉันได้งานเพิ่มคืออย่างนี้เขาไว้ใจเขาจะให้งานคุณเพิ่มเพื่อที่จะดูว่าคุณรับไหวไหมคุณทำได้ไหมและหลังจากนั้นคุณจะได้สิ่งตอบแทนที่คุ้มค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยอะไรอะไรก็ฉันอะไรอะไรก็สั่งงานฉันอยู่คนเดียวเอางานมาเทให้ฉันอยู่คนเดียวเหนื่อยแล้วก็แบบงอแงไม่อยากทำนู่นนี่นั่นเขาอาจจะกำลังดูคุณอยู่ก็ได้จริงๆไม่ใช่อาจจะหรอกนะเขาก็ดูคุณอยู่เพราะอะไรเพราะเขาอยากให้รางวัลคุณเขาอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้คุณแต่เขาอยากจะดูศักยภาพของคุณด้วยนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะให้ระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่ต้องตกใจหรือตื่นตระหนกอะไรจนเกินไปอย่างที่บอกอย่าลืมนะอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะมีเหตุให้ออกไปและไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเสียดายนะคะเพราะสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามามันอาจจะเหมาะสมกับคุณมากกว่าก็ได้นะคะบางคนอาจจะได้เปลี่ยนงานบางคนอาจจะได้ย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถหรือเปลี่ยนสิ่งของอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ